ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethi News ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่มีการฉีดวัคซีนต้านโควิดกันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรวมกันครับครับคุณผู้ชมฮะวันนี้นะฮะนวาได้รับเกียรตินะฮะจากเจ้าหน้าที่พยาบาลนะฮะที่มาคอยอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือพี่น้องมาฉีดวัคซีนตรงนี้กันนะฮะอยากถามความรู้สึกก่อนระดับแรกนะฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจนะคะที่ประชาชนชาวไทยชาวนนทบุรีเราเนี่ยพร้อมใจแล้วก็มาฉีดวัคซีนกันซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราก็มีความเต็มใจที่จะมาให้บริการตรงจุดนี้เนื่องจากว่าเราเห็นความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องชาวไทยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาฉีดวัคซีนกันแล้วก็อีกทั้งก็คือว่าถ้าเรามีวัคซีนมีภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมาทำให้เราอ่ะสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้ได้แต่ที่สำคัญก็ยังต้องเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่นะคะครับทีนี้เราบริการมาช่วงหนึ่งแล้วเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรไหมฮะช่วงแรกที่มีปัญหาของศูนย์เนี่ยค่ะเวลาที่เราให้บริการแต่ละวันเนี่ยเราจะสรุปปัญหาประเด็นที่สำคัญแล้วก็ประชุมนะกับทีมผู้บริหารเพื่อที่จะปรับปรุงในการให้บริการครั้งต่อไปนะทุกแมตช์จะเป็นประมาณนี้ค่ะใช่ครับสุดท้ายนะอยากให้พี่พยาบาลเนี่ยเรียนเชิญพี่น้องคนไทยเนี่ยออกมาฉีดวัคซีนต้านโควิดตรงนี้กันครับค่ะก็เชิญชวนพี่น้องนะคะชาวไทยเราหรือว่าชาวจะเป็นชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่นะคะก็มารับบริการในการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะคะให้เราชนะโรคระบาดในครั้งนี้ผ่านไปได้กันค่ะได้ขอบคุณพี่มาเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าประชาชนที่จังหวัดนนทบุรีนะครับให้การตอบรับในการฉีดวัคซีนต้านโควิดครั้งนี้กันมากเลยนะครับเราเรียนเชิญนะครับให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนต้านโควิดกันครั้งนี้ครับเราเชื่อว่าประเทศไทยกลับมาแน่นอนครับ